ำนาในพื้นที่ตำบลหอกลองอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเข้าร้องขอความเป็นธรรมกรณีนำข้าวไปขายให้กับโรงสีแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้รับเงินโดยให้ข้อมูลว่าทางโรงสีได้รับซื้อข้าวของชาวนาไว้และได้มีการนัดจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกายน2557แต่ก็ผิดนัดตลอดมารวมมูลค่ากว่า 840,000 บาทจึงได้แจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้แต่ผ่านมากว่า6เดือนแล้วชาวนาก็ยังไม่ได้รับเงินจากทางโรงสีนอกจากนี้ยังมีชาวนากว่า40รายที่ขายข้าวให้กับโรงสีเดียวกันและยังไม่ได้รับเงินรวมกว่าล้านบาทจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวเนื่องจากไม่มีเงินใช้หนี้ธกส.และหนี้ค่าปุ๋ยทำให้ขาดเงินลงทุนในการทำนาครั้งใหม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกได้รับเรื่องไว้และเตรียมเรียกเจ้าของโรงสีมาเจรจาหาทางประนอมหนี้พร้อมดอกเบี้ยต่อไป